คบจ.แพร่จัดทำโครงการคบจ.แพร่ส่งเสริม SME สร้างอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในเมืองแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองแพร่ที่มีเสน่ห์ทางด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาโดยในวันนี้จะเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองแพร่ไปดูความน่าสนใจของแต่ละที่กันเลยครับเริ่มต้นที่พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่รับรู้เรื่องราวความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่ชมความงามของสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลสไตล์หรือที่เรียกว่าแบบขนมปังขิงซึ่งในอดีตเคยเป็นบ้านของเจ้าหลวงพริยะเทพวงศ์เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้ายเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เสรีไทยซึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ขบวนการเสรีไทยได้แสดงพลังความสามัคคีความเสียสละจนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้และยังเชื่อมโยงเรื่องราวกับตำนานเมืองแพร่แห่ระเบิดอีกด้วยและนับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของชาวแพร่วัดหลวงวัดเก่าแก่อายุนับพันปีที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนาเมืองแพร่กราบนมัสการพระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณชมพิพิธภัณฑ์วัดหลวงแหล่งรวบรวมศิลปะโบราณวัตถุและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของชาวแพร่ในอดีตเที่ยวชมบ้านวงบุรีสีชมพูสุดคลาสสิกบ้านของแม่บัวถาสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่ยังคงอนุรักษ์เรื่องราวประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมอันงดงามอ่อนช้อยของเรือนขนมปังขิงได้เป็นอย่างดีภายในบ้านประดับตกแต่งด้วยข้าวของเครื่องใช้แบบโบราณทำให้สัมผัสถึงเรื่องราวการใช้วิถีชีวิตในอดีตได้เป็นอย่างดีและมื้อเที่ยงก็ต้องไม่พลาดที่จะชิมข้าวซอยวงบุรีด้วยรสชาติที่เข้มข้นโดยเฉพาะข้าวซอยไก่น่องใหญ่เนื้อนุ่มใครที่ได้มาชิมแล้วรับรองต้องอยากกลับมากินอีกครั้งแน่นอนอร่อยกันแล้วก็ไปต่อกันที่ศูนย์การเรียนรู้ผ้าหม้อห้อมบ้านป้าเงี่ยมมาลองทำผ้ามัดย้อมสร้างลวดลายแบบที่มีผืนเดียวในโลกและที่นี่ยังมีกิจกรรมย้อมผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมสวยๆให้เลือกซื้อหลากหลายแบบโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่คบจ.แพร่เราสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็น SME ค่ะแล้วก็ให้มีการฝึกทำกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อเปิดความคิดแล้วก็ตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนยังไงก็เชิญชวนมาท่องเที่ยวเมืองแพร่แล้วนะคะสนุกมากๆเลยค่ะบ่ายๆก็แวะมาเติมกาแฟที่ร้านแกะดำทำสวนร้านเล็กๆน่ารักที่มีมุมถ่ายรูปและจุดเช็คอินที่กิ๊บเก๋สัมผัสความงดงามของวิหารไม้สักทั้งหลังและเรียนการตัดตุ่มอีกหนึ่งศรัทธาและความเชื่อของชาวแพร่ที่วัดจอมสวรรค์และนอกจากนี้แพร่ยังมีที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งมาเที่ยวด้วยกันนะครับรับรองว่าเที่ยวแพร่สนุกสุขไม่รู้จบแน่นอนครับ